จะเริ่มเรียนการวิชาแรกนะคะวิชาวิทยาศาสตร์เอาเล่มนี้มาด้วยนะคะเอาเล่มนี้มาด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากโอเคครูครับของหนูไม่มีอ๋อไม่มีของหนูไปไหนชลพลพุทโธของหนูไปไหนหนูหาแล้วมันไม่มีหนูอยู่ปออะไรปอหนึ่งทับอะไรคะครูครับสามครับถ้าเกิดใครไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปหนังสือแบบฝึกหัดลงไปให้นะคะแล้วหนูแล้วหนูก็ปริ้นทำมันหนูแล้วกันเนาะครูครูคะอะไรคะเล่มนี้แค่หนึ่งเล่มใช่ไหมคะค่ะเล่มนี้เล่มเดียวค่ะMPT หนูเปลี่ยนชื่อได้ไหมลูกค่ะเปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยค่ะเปลี่ยนชื่อหน่อยเวลาคุณครูเรียกคุณครูจะได้เรียกถูกขอนัดเปลี่ยนชื่อทันทันค่ะเปิดกล้องด้วยค่ะเด็กคนไหนนะคะที่ยังไม่เปิดกล้องนี่แอดมินยังมีอยู่เลยแอดมินอ๋อแอดมินโรงเรียนน่าจะเป็นครูเก่งโอเคเก่งโอเคนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณนิดนะคะชั่วโมงแรกของวันศุกร์นะคะเราจะพบกันดีใจมากเลยนะคะเห็นเด็กๆหลายคนบ่นบอกว่าอยากมาโรงเรียนแล้วคุณนิดก็อยากให้มาโรงเรียนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะช่วงนี้นักเรียนก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไปก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ลดการแพร่เชื้อแล้วก็ลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะเมื่อวานเราเรียนไปก็คือเรื่องของพืชนะคะโครงสร้างของพืชก็คือจะมีส่วนรากลำต้นใบดอกผลแล้วก็เมล็ดใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนไปทีละส่วนนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนรากคุณครูจะแชร์สกรีนให้ดูนะคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะยังไม่เปิดในหนังสือค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับรากก่อนเนาะแล้วระหว่างที่คุณครูทำการสอนให้เด็กๆปิดไมค์นะคะปิดไมค์ขอบคุณมากค่ะรากนะคะที่นักเรียนรู้จักนะคะแล้ววันนี้คุณครูนิดจะพาทำการทดลองหรือสังเกตด้วยว่ารากของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะเป็นแบบไหนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือ1นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุลักษณะของรากพืชได้2เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกพืชตามลักษณะของรากพืชได้ก็คือเมื่อนักเรียนนักเรียนจะสามารถระบุได้ว่าพืชรากชนิดนี้เป็นของพืชชนิดไหนรากชนิดนี้เป็นของพืชชนิดไหนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าความหมายของพืชคืออะไรนะคะรากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพืชที่งอกต่อลงจากลำต้นทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในดินจะส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของพืชนอกจากนี้นะคะรากยังช่วยยึดลำต้นของพืชไม่ให้โค่นล้มและนอกจากนี้ยังสร้างฮอร์โมนและก็ทำหน้าที่อื่นๆอย่างเช่น1ดูดน้ำ
ดูดธาตุอาหารที่ละลายจากดินเข้าไปในลำต้นก็คือ เมื่อเวลาที่นักเรียนจะมีการใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็คือเราจะใส่ลงที่ดินและเมื่อเราใส่ลงในดินปุ๊บเราก็จะใช้น้ำลดเพื่อให้ปุ๋ยนั้นละลายและเมื่อละลายซึมลงไปในดินปุ๊บรากของพืชก็จะทำหน้าที่ในการดูดธาตุอาหารและน้ำที่มีอยู่ในดินส่งต่อไปยังลำต้นลำต้นก็จะยังส่งต่อไปยังกิ่งใบดอกและผลแล้วก็ส่วนอื่นๆนั่นเอง สองลำเลียงน้ำและธาตุอาหารรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากขึ้นสู่ส่วนต่างๆของลำต้นนอกจากพืชจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารแล้วหน้าที่ของรากนะคะยังใช้ในการสะสมอาหารก็คือเหมือนเราเอาอาหารไปเก็บไว้กระเพาะใช่ไหมคะแล้วกระเพาะก็จะทำงานในการย่อยแล้วกระเพาะเมื่อย่อยเสร็จกระเพาะก็จะส่วนส่งที่เราเรียกว่าพลังงานไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเวลาตื่นเช้ามานักเรียนต้องกินข้าวเช้าถ้านักเรียนไม่กินข้าวเช้านักเรียนก็จะไม่มีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆพืชก็เหมือนกันครับเรียนวิชาครับวิทยาศาสตร์ค่ะลูกวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะยังไม่เปิดในหนังสือค่ะตอนนี้คุณครูกำลังอธิบายทฤษฎีก่อนโอเคนะคะเพราะว่าในหนังสือของนักเรียนเนื้อหามันมีไม่มากคุณครูก็เลยเอาเนื้อหาจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตในหนังสือเล่มอื่นแล้วก็ใน YouTube มาอ้างอิงเพื่อนักเด็กจะได้มีความรู้เพิ่มเติมกลับมาต่อนะคะก็คือนอกจากรากจะทำหน้าที่ในการดูดซึมอาหารแล้วหน้าที่ของรากอีกอย่างหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการสะสมอาหารไว้ในส่วนของรากก็คืออย่างเช่นหัวแครอทนักเรียนจะสังเกตว่าหัวรากของมันจะมีลักษณะใหญ่ก็คือมันจะทำการสะสมอาหารไว้ที่รากของมันนั่นเองข้อที่3ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดินนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีพืชทั้งมีรากลอยทั้งบางชนิดก็จะมีรากอยู่ในดินรากพืชที่อยู่ในดินจะทำหน้าที่ในการยึดลำต้นไว้กับดินก็คือเมื่อมีลมหรือฝนหรือพายุมามันจะมีลมโค่นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่มีรากมันจะทำให้ต้นไม้หนักโค่นล้มลงเวลาเกิดพายุหรือฝนตกนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะโค่นล้มทั้งรากเลยใช่ไหมคะบางสถานที่ฉะนั้นรากก็จะทำหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือช่วยยึดลำต้นไว้กับดินนั่นเองสี่แหล่งสร้างฮอร์โมนรากเป็นแหล่งสะสมเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฮอร์โมนของพืชหลายชนิดนะคะซึ่งจะถูกลำเลียงไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตและก็พัฒนาของส่วนต้นส่วนยอดและก็ส่วนอื่นๆของพืชนั่นเองก็คือมันจะมีการสร้างฮอร์โมนของพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆของพืชนอกจากนี้นะคะรากของพืชอีกหลายชนิดก็จะทำหน้าที่ที่พิเศษอื่นๆเช่นสะสมอาหารสังเคราะห์แสงค้ำจุนยึดเกาะและก็หายใจอันนี้ก็คือตัวอย่างของพืชที่นอกเหนือจากที่คุณครูพูดมาถ้าชนิดของรากนะคะถ้าจำแนกรากออกตามชนิดนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ก็คือฝั่งซ้ายมือนักเรียนกลุ่มที่1นะคะก็คือรากแก้วรากแก้วจะเป็นรากหลักในการเจริญเติบโตขนาดจะใหญ่และก็ยาวกว่ารากอื่นๆนะคะและก็มีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วที่ปลายรากแขนงจะมีรากผลอ่อนงอกออกมาเช่นรากผักบุ้งรากมะม่วงอันนี้ก็คือตัวอย่างนั่นเองชนิดที่2นะคะก็คือรากฝอยรากฝอยนะคะจะมีระบบรากจำนวนมากไม่มีรากใดเป็นรากหลักมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบๆนะคะ
ค่ะที่ปลายรากจะมีรากขนอ่อนงอกออกมาเช่นเดียวกับรากแก้วอย่างยกตัวอย่างเช่นรากของข้าวโพดรากของหญ้าอันรากของมะพร้าวนะคะก็คือรากฝอยนะคะจะเป็นรากเล็กๆไม่เหมือนรากแก้วรากแก้วจะเป็นรากใหญ่ๆแล้วก็ทิ่มลงไปในดินนั่นเองก็คือความแตกต่างระหว่างรากแก้วกับรากฝอยอันนี้ก็คือจำแนกตามชนิดนะคะก็คือลักษณะรูปร่างของรากนั่นเองรูปซ้ายมือของนักเรียนนะคะนี่อันนี้คือรากแก้วนะคะนี่เห็นไหมมันจะเป็นใหญ่ๆแล้วก็แหลมทิ่มลงไปในดินส่วนขวามือของนักเรียนอันนี้คือลักษณะของรากฝอยนะคะก็คือมันจะไม่มีรากแก้วแต่รากแก้วจะมีรากฝอยด้วยแล้วก็มีรากแขนงที่เป็นผลเล็กๆอ่อนๆแต่รากฝอยมันจะไม่มีรากแก้วเห็นไหมคะที่คุณครูวงลงมาพบหน่อยอันนี้คือรากแก้วนะคะแต่บริเวณรอบข้างอันนี้คือรากฝอยแล้วก็รากแขนงนะรากแก้วนะคะจะเป็นรากที่มีขนาดใหญ่และมีรากแขนงแตกออกมารากแก้วก็คือรากแขนงมันจะแตกออกมาจากรากแก้วอีกทีนึงเห็นไหมคะนี่ตรงเส้นๆที่คุณครูขีดนี่อันนี้คือรากแขนงนะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงจะมีรากแก้วต้นขนุนต้นขนุนก็จะมีรากแก้วต้นชมพู่ต้นทุเรียนต้นงอก็คือถ้ารากแก้วจะส่วนใหญ่ก็จะมีจากก็จะมีกับต้นไม้ชนิดใหญ่ๆต่อไปรากฝอยรากฝอยนะคะจะมีลักษณะขนาดเท่าๆกันงอกเป็นกระจุกนะคะจะมีอยู่ในพืชประเภทข้าวโพดหญ้ามากมะพร้าวนะคะพืชเหล่านี้นะคะรากของมันจะเป็นลักษณะรากฝอยก็คือมันจะไม่มีรากแก้วโอเคไหมคะโอเคเนาะไหนดูครูไหนดูหน้าคุณครูหน่อยดิระวังชนนะลูกต่อไปเออเนี่ยรากอันนี้คือรากพิเศษนะคะรากพิเศษก็คือจะอยู่ในประเภทของรากอากาศรากอากาศนะคะจะเป็นรากที่เจริญออกมาจากลำต้นแล้วไม่ได้เจริญพุ่งลงสู่ดินเลยแต่จะเกาะติดกับสิ่งอื่นหรือห้อยอยู่ในอากาศช่วยดูดความชื้นจากอากาศเข้าสู่ลำต้นได้แก่ไส้ต้นไส้รากไส้ฉะนั้นเรียนเห็นโยงลงมาจากต้นน่ะใครรู้จักต้นไทรยกมือขึ้นผมครับนั่นแหละค่ะแล้วต้นไทรมันจะมีรากที่โยงลงมาจากกิ่งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ารากอากาศอันนี้คือตัวอย่างที่ครูนำมาก็คือคาวฤาษีคาวฤาษีจะนิยมมาทำเป็นดวงใส่กระถางสวยๆแล้วห้อยประดับตามบ้านอันนี้เราจะเรียกว่าครูคะบ้านหนูมีค่ะบ้านหนูก็มีเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าพืชชนิดนี้นะคะจะมีระบบรากเป็นรากอากาศเห็นไหมคะนี่ลักษณะสวยมากเลยถ้าเกิดเราไปห้อยประดับบ้านสี่บ้านสามเลยลูกสี่บ้านอันนี้ต้นอะไรคะของป่าอันนี้ต้นอะไรเอ่ยรู้จักไหมต้นอะไรเนี่ยใกล้นี่ป่าสติมะลิเกรสรู้จักไหมคะต้นอันนี้ต้นอะไรซ้ายมือนักเรียนคาดถึงเงินไม่คาดไปซ้ายไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือต้นกล้วยไม้นะคะแต่จะชื่อของมันก็คือเข็มม่วงเผือกก็คือกล้วยไม้มันจะมีหลากหลายพันธุ์บริเวณตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นรากของมันรากของมันจะไม่ได้ยึดติดกับดินแต่รากของมันจะลอยถ้านักเรียนรุ่นเห็นกล้วยไม้กล้วยไม้นะคะที่ถ้าเกิดที่บ้านของนักเรียนมีนะคะมันก็จะมีรากลักษณะแบบนี้ก็คือรากของมันจะลอยไม่ได้ยึดไม่ได้ปลูกลงสู่ดินเลยอันนี้ก็คือรากของรากชนิดที่สองนะคะก็คือรากขมจุนก็คือจะเป็นรากที่เจริญออกมาจากลำต้นคล้ายกับรากอากาศแต่จะย่างอาจจะยังลึกลงสู่ดินหรือพื้นน้ำช่วยค้ำจุนต้นไม้ได้แก่อัน
ี้คือต้นโกงกลางอันนี้คือของขาค่ะมีลักษณะแบบคล้ายอากาศเมื่อกี้แต่รากตรงนี้นะคะมันจะดิ่งลงไปหาดินหรือน้ำที่อยู่บริเวณที่มันอยู่อันนี้คือรากของมันนะคะลูกนี่เห็นไหมที่คุณครูวงไว้ให้ดูอันนี้คือรากค้ำจุนค้ำจุนก็คือมันจะมีเหมือนเวลานักเรียนเกิดอุบัติเหตุที่ขานักเรียนจะมีไม้ค้ำอ่ะแต่อันนี้รากของพืชรากค้ำจุนก็คือมันจะค้ำต้นของมันไว้ด้วยแล้วทีนี้มันก็ดิ่งลงสู่ดินต่อไปรากเกาะรากเกาะนะคะเป็นรากที่แตกออกจากข้อของลำต้นนะคะเกาะไปตามรากอย่างเช่นนี่อันนี้ก็คือกล้วยไม้อีกชนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะมันเกาะไว้กับต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่เขาจะเรียกว่ารากเกาะก็จะมีพืชอย่างเช่นส่วนใหญ่มันจะเป็นประเภทเครือก็อย่างเช่นกล้วยไม้กล้วยไม้บางชนิดภูด่างต้นภูต้นพริกไทยก็คือและอีกอย่างนึงก็คือต้นอะไรนะแก้วมังกรแก้วมังกรนักเรียนน่าจะรู้จักเนาะเพราะทุกวันนี้มีเยอะก็คือเวลาที่เราปลูกเราจะหาอะไรให้มันยึดเกาะแล้วมันจะมีรากนี่รากจะทําหน้าที่ยึดเกาะกับสิ่งที่มันเรียกอย่างหนึ่งว่าหลักหรือถ้าเกิดมันเกิดบนต้นไม้มันก็จะยึดเกาะกับต้นไม้อันนี้เราเรียกว่ารากเกาะนะคะก็คือมันไปเกาะกับสิ่งนั้นอยู่อะต่อไปอันนี้ก็คือต้นคูด่างเห็นไหมคะรากของมันนี่เห็นไหมจะยึดเกาะไว้กับต้นไม้ที่มันทึบทักอาศัยอยู่ก็คือมันมีการเจริญเติบโตกับต้นไม้อื่นและทีนี้มันจะมีการยึดเกาะแล้วมันก็จะเหมือนเจริญเติบโตเหมือนถ้าเกิดเป็นคนก็คือปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อไปรากสะสมอาหารอันนี้เขาเรียกว่าหัวอะไรหัวอะไรคะหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าหรือหัวผักกาดหัวผักกาดหัวผักกาดมีสองชื่อครับหัวปากกาดกับหัวใช้เท้าครับหัวใช้เท้าหรือหัวปากกาดนะคะจะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารไว้ในรากเห็นไหมคะมันจะมีขนาดใหญ่มากเลยเพราะว่าในนี้มันจะมีอาหารอยู่ก็เหมือนภูมิของเราถ้าเกิดเรากินข้าวเยอะวันไหนภูมิของเราก็จะใหญ่ขึ้นก็คือมันจะสะสมอาหารไว้อันนี้ก็คือประเภทนี้นะคะจะมีรากรากไว้สะสมอาหารก็คืออย่างเช่นหัวใช้เท้าหรือหัวผักกาดอะไรอีกอะไรอีกที่นอกจากสองชนิดนี้อะไรอีกคะหัวเชือดนี่อะไรเนี่ยแครอทหัวมันจะมีลักษณะใหญ่ๆเห็นไหมมันก็คือสะสมอาหารไว้ในรากของมันนั่นเองอะไรอีกหมดหรือยังหัวมันเทศครับโอ้เก่งมากเลยหัวมันเทศอันนี้ก็คือหัวของมันจะทำหน้าที่ไม่ใช่รากของมันจะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารหมดหรือยังนี่อะไรอันนี้อะไรรู้จักไหมกระชายครับกระชายช่วงนี้โควิดระบาดนะคะนักเรียนกินสมุนไพรเยอะๆนะลูกแต่อย่ากินเยอะเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะมันอาจจะเกิดผลเสียอันนี้ก็คือกระชายกระชายสังเกตดูรากของมันจะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะนั่นก็คือเพราะว่ามันสะสมเพราะว่ามันสะสมอาหารไว้ในรากของมันนั่นเองมีอะไรอีกไหมอะไรอีกเนาะกระชายไปแล้วนักเรียนรู้จักขิงไหมคะรู้จักค่ะขิงของมันกันก็คือมันจะสะสมอาหารไว้ในส่วนบริเวณนี้โอเคไหมคะผ่านนะก็คืออันนี้คือตัวอย่างนะคะของรากพืชแต่ละชนิดอันนี้คือรากของข้าวโพดรากของข้าวโพดนักเรียนจะเห็นไหมคะว่ามันจะฟูขึ้นมาในดินฟูขึ้นมาปึ๊บถ้าเกิดรากฝอยนะคะจะอยู่ในพืชระยะสั้นก็คือจะไม่ได้ระยะยาวขึ้นระยะสั้นหมายความว่าก็คือเราปลูกแล้วเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถอนหรือไถกบอันนี้เราเรียกว่าพืชระยะสั้นแต่ถ้าเกิดพืชระยะยาวก็อย่างเช่นประเภทต้นมะม่วงต้นขนุน
นทุเรียนต้นงอก็คือจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในหลายๆรอบของแต่ละปีอ่ะของปีสมมติว่าปีนี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งปีหน้าก็เก็บเราไม่ได้ทำลายเหมือนพวกข้าวโพดพวกอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือรากของข้าวโพดนะคะข้าวโพดจะเป็นระบบของรากฝอยก็คือจะไม่มีรากแก้วอันนี้ก็คือครูยกตัวอย่างแค่รากฝอยกับรากแก้วนะนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นรูปที่2ก็คือรูปนี้อันนี้คือรากของอะไรรากของอะไรคะรากถั่วถั่วค่ะเก่งมากเลยอันนี้คือรากของถั่วนะคะถั่วจะเป็นระบบรากแก้วนะคะสังเกตได้จากตรงไหนสังเกตได้จากตรงไหนเอ่ยรากแก้วสังเกตได้จากตรงไหนว่ารู้ได้ไงว่ามีรากแก้วนี่ไงนี่มันจะมีลักษณะใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ทิ่มลงไปในดินเห็นไหมคะอันนี้คือรากแก้วนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่แต่กับต้นไม้ชนิดใหญ่แค่นั้นต้นไม้ชนิดเล็กบางชนิดก็จะมีรากแก้วนี่เห็นไหมคะมันจะมีไอ้ใหญ่ๆแหลมๆทิ่มลงไปอันนี้เราจะเรียกว่ารากแก้วนะคะถั่วจะอยู่ในระบบของรากแก้วนั่นเองต่อไปรูปนี้รูปสุดท้ายก็คือรากของอะไรรากตัวนี้คือรากอะไรรากของอะไรคะรากของต้นไม้ค่ะรากของต้นไผ่รากของต้นไผ่นะคะจะเป็นระบบรากฝอยถ้านักเรียนสังเกตดูใกล้นี่เห็นไหมมันจะมีรากฝอยมันจะไม่มีรากแก้วไม่เหมือนรากถั่วเห็นไหมคะนักเรียนเห็นตัวอย่างชัดเจนไหมถ้าเกิดมีลมหรือพายุมาฉะนั้นต้นไผ่กอไผ่ถ้าเกิดมันอยู่ต้นเดียวมันจะโค่นง่ายแต่ถ้าเกิดมันอยู่รวมกันมันจะโค่นได้ยากก็เหมือนก็ศัตรูก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ง่ายฉะนั้นรากของไผ่จึงเป็นระบบรากฝอยนั่นเองต่อไปนี่ซ้ายมือสุดรูปซ้ายมือสุดของนักเรียนนักเรียนว่ารากอะไรซ้ายมือของนักเรียนรากอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นรากของอะไรเนี่ยที่คุณครูวงไว้รากของอะไรคะรากของพริกครับเก่งมากรากของพริกรากของพริกจะเป็นระบบรากฝอยหรือรากแก้วบ้านมีพริกรากแก้วครับเก่งมากมีคนตอบถูกด้วยรากของพริกนะคะจะเป็นระบบรากแก้วสังเกตได้จากตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่มันจะมีอะไรใหญ่ๆทิ่มลงไปในดินเห็นไหมคะบริเวณที่คุณครูวงไว้ส่วนบริเวณด้านข้างอันนี้ก็คือรากแขนงของมันนั่นเองก็คือมันจะมีอะไรแตกออกจากรากแก้วอีกทีนึงรากของพริกนะคะจะเป็นระบบรากแก้วต่อไปรูปต่อไปรากกล้วยค่ะรากตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้นะคะนักเรียนรู้จักไหมนี่ตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันบ้านหนูมีค่ะบ้านหนูมีแสดงว่าเวลาต้มไก่ต้มปลาเนี่ยก็ไม่ต้องหายากใช่ไหมเราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนบ้านหนูมีเต็มเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปรากมะเขือค่ะอย่าเพิ่งไปเรียนลูกอยู่ที่รากตะไคร้ก่อนรากตะไคร้เป็นระบบรากแก้วหรือรากฝอยรากมะเขือรากฝอยระบบรากแก้วหรือรากฝอยรากฝอยฝอยค่ะเก่งมากตะไคร้เป็นระบบรากฝอยนะคะสังเกตดูมันจะไม่มีรากแก้วจะไม่มีรากใหญ่ๆเห็นไหมต่อไปรูปสุดท้ายอันนี้คือต้นอะไรต้นมะเขือต้นมะเขือต้นมะเขือจะเป็นระบบรากแก้วหรือรากฝอยคะรากแก้วค่ะเก่งมากโอ้แสดงว่าเข้าใจใช่ไหมเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยที่เด็กๆเข้าใจอันนี้นะคะรากของมะเขือจะเป็นระบบของรากแก้วนี่แม้มันจะมีใหญ่ๆเหมือนกันคุณครูอาจจะหารูปมาให้นักเรียนไม่ชัดนะคะคุณครูต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือต้นของมะเขือจะเป็นระบบรากแก้วโอเคไหมคะโอเคค่ะวันนี้คุณนิสสอนจบแล้วต่อไปจะของพืชให้นักเรียนเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า38ค่ะ
38ก็คือหน้านี้นะคะจะเป็นการทดลองนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ 2.2 นะคะก็คือรากของพืชมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรจะเป็นจะให้นักเรียนสังเกตรากเราสังเกตไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองจะให้นักเรียนลองทำเองเดี๋ยวคุณครูจะถามเห็นไหมคะผสมของการสังเกตหรือการทดลองนี้นะคะก็คือ1นักเรียนสามารถระบุลักษณะของรากพืชได้2นักเรียนสามารถทำได้ตามลักษณะของพืชได้อะไรคะนั่นคือตัวปักหน้าครับ38เลข3กับเลข8ลูกปักเลขทั้ง2ก็ดีว่าสิบ่ให้ไม่กินน่ะล่ะปักได้มั้ยนักเรียนคะเวลานักเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะรบกวนนักเรียนติดไมค์ด้วยลูกให้น้องดูครูคะตอนนี้ที่เท่าไหร่คะ38ค่ะเลข3กับเลข8นักเรียนคนใดนะคะที่ไม่เปิดกล้องเปิดกล้องด้วยเปิดที่หน้า38ค่ะลูกเจนน้องเจนค่ะน้องเจนอยู่ไหนน้องเจนเปิดกล้องขอดูหน้าหน่อยให้ครูดูแต่ฝ้าหนูกำลังให้ครูสอนฝ้าเพดานใช่ไหมเนี่ยอันนี้หน้าที่จากการธนาโนนธนาโนนอยู่ไหนคะจวินวัฒน์คืออะไรการทดลองในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีการบ้านแต่คนไหนที่ไม่ได้เรียนกับคุณครูนะคะให้ติดตามงานครูคะดูขอรับไปกินนะคนนี้ครับโอเคค่ะไปทานได้เลยค่ะรีบทานแล้วรีบกลับมานะคะเดี๋ยวไม่ทานสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเดี๋ยวคุณครูจะเอารูปค่าของพืช6ชนิดมาให้ดูก็คือจะมีรากของกระโพดรากของถั่วรากรากของไผ่รากของพริกรากของตะไคร้แล้วก็รากของมะเขือซึ่งคุณครูให้เด็กๆดูไปแล้ว1รอบใช่ไหมคะแต่นักไม่ทราบว่านักเรียนจะจำได้ไหมเอ่ยไหนใครสามารถจำบอกคุณครูได้ว่ารากของพืชแต่ละชนิดนี้เป็นรากระบบฝอยหรือระบบแก้วอันนี้ระบบฝอยค่ะนักเรียนไม่ต้องอย่าพูดต่อคุณครูค่ะตอนนี้เด็กๆตอบตัวเองในใจเนาะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังหน้าที่38นะคะใครยังหาไม่เจอยกมือขึ้นใครยังหาหน้า38ไม่เจอใครที่ไม่เปิดกล้องเปิดกล้องด้วยตอนนี้เด็กๆทุกคนมีหนังสือวิทยาศาสตร์ป.1 เปิดหน้า38อยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะถามคือเราจะสังเกตรากพืชทั้ง6ชนิดนี้ก็จะมีรากของข้าวโพดรากของถั่วรากของไผ่รากของพริกแล้วรากของตะไคร้แล้วก็รากของมะเขือเราก็จะบอกว่ารากของพืชแต่ละชนิดนี้ก่อนที่เราจะบอกระบุว่ารากของพืชแต่ละชนิดนี้เป็นรากชนิดไหนนะคะนักเรียนมาดูคำถามก่อนการทำกิจกรรมก่อนคำถามการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะครูแชร์แบบฝึกหัดก่อนตรงนี้นี่เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่เราอยู่บ้านใครบ้านมันเราไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้ฉะนั้นเราจะเอามาดัดแปลงนะคะเป็นทำพร้อมๆกันเลยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตรากของพืชแล้วจำแนกพืชตามลักษณะของรากโดยให้ระบายสีแดงถ้าพืชชนิดนั้นเป็นรากแก้วและให้ระบายสีน้ำเงินหากรากของพืชชนิดนั้นเป็นรากฝอยนักเรียนดูตรงนี้คำถามก่อนการทำกิจกรรมเขาถามว่าคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรนักเรียนดูชื่อเรื่องเลยค่ะชื่อเรื่องของกิจกรรมนี้ก็คือรากของพืชมีลักษณะอย่างไรเขียนลงไปรากของพืชมีลักษณะอย่างไรนี่เป็นรากฝอยไม่มีรากแก้วในถั่วมีรากรากของพืชมีลักษณะมีรากแก้วมีรากแก้วรากแก้วอะไรอันนี้ก็คือคำถามก่อนการทำทดลองนะคะเด็กๆพิมพ์ให้อยู่ในเขียนให้อยู่ในบรรทัดด้วยนะคะน้ำเงินเห็นไหมคะตัวหนังสือสีน้ำเงินนักเรียนเห็นชัดไหมระบายไม่มีสีเดียวบุบบี
นักเรียนให้ทำหน้า38ก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งทำหน้า39นะเขียนลงไปเสร็จหรือยังยังครูให้เวลาเขียน5นาทีนะคะมีเงินอยู่ที่แดงหาหน้าที่เท่าไหร่คะ38ค่ะหน้านี้หน้านี้ไหนหน้านี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยดูเลขตรงนี้ตรงมุมด้านล่างเห็นไหมคะนี่เลข3กับเลขครูคะทำยังไงคะเขียนลงไปเหมือนที่คุณครูพาเขียนเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินไหมคะเห็นตัวเห็นครับนั่นแหละค่ะเขียนลงไปข้อเดียวกันเลยแต่หนูต้องเขียนให้อยู่ในบรรทัดนะคะโอเคไหมคะให้คิวโอเคไหมให้คิวอยู่ไหมครูโอเคไหมคะใครเสร็จแล้วยกมือไว้รอเลยครูจะได้รู้แล้วนักเรียนไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงแทรกคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมคืออะไรรากของพืชมีลักษณะอย่างไรเขียนตามเลยนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนใจเย็นๆนะคะแต่ให้เสร็จคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมคืออันนี้ก็คือเราจะเอาชื่อของกิจกรรมมาต่อเลยนะคะเพราะว่าเราสังเกตรากพืชสังเกตลักษณะของรากพืชเขียนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะเก่งมากเลยค่ะเชลซีเชลซีมือลงโอเคค่ะ F4 มือลงค่ะอันท่านมือลงลูกโอเคค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เด็กๆคือเรียบร้อยแล้วนะคะครับเดี๋ยวก่อนครับค่ะค่ะคุณครูยังไม่ไปให้นักเรียนทำนะคะสุดแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะรอเพื่อนแป๊บนึงตอนนี้เวลาเหลืออีก10นาทีอีก11นาทีนะคะนักเรียนใจเย็นๆก็ได้เพราะวันนี้คุณครูให้ทำแบบฝึกหัด2หน้าก็คือเราจะสังเกตรากช่วยกันว่ารากชนิดนั้นเป็นรากชนิดใดเป็นแล้วครับเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะไอ้นี่ MPT 0001คุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเอ้ยยังไม่เสร็จเกรซเสร็จหรือยังอันนาอันนาทำได้ไหมคะครูค่ะหนูเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะลูกแก้วได้ไหมลูกแก้วยังไม่เสร็จโอเคค่ะน้องพีมเสร็จแล้วใช่ไหมคะสตางค์เสร็จหรือยังรอเพื่อนรอไปนิดนึงนะคะเพื่อนเรายังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จค่ะไม่เห็นซัมซุงกับตันมาเรียนเลยซัมซุงกับตันไปไหนเนาะโอโซนอารมณ์ค่ะเก่งมากเลยลูกโอ้โหค่ะข้างบนตรงนี้ต้องเขียนนะคะตรงไหนคะครับหนูเสร็จแล้วครับไหนไหนเดี๋ยวคุณครูขอดูของเพื่อนแป๊บนึงไหนไหนเมื่อกี้ใครถามคะหนูเหนูชื่ออะไรลูกแม่อูตรงนี้ต้องเขียนนะคะไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูหาก่อนไหนเอาใส่กล้องให้คุณครูดูซิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับข้อที่สองหนูเสร็จแล้วค่ะยังไม่นานได้เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะให้เขียนให้เวลาเขียนหนูต้องเขียนนะลูกไม่ใช่ว่าหนูบอกว่าหนูไม่เสร็จแล้วหนูไม่เขียนนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคนที่ไม่ทันนะคะให้ไปดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็นไฟล์ PDF เข้าในกลุ่มอีกรอบนึงต่อไปนะคะข้อที่2นักเรียนคิดว่ารากของพืชทุกชนิดมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือต่างกันที่สอนไปเมื่อกี้แตกไม่เหมือนครับแตกต่างกันครับใช่ระบบมีระบบของรากที่คุณครูพูดถึงมีกี่ชนิดคะเมื่อกี้2สองฉะนั้นมันแตกต่างกันแน่นอนถ้าเกิดมันมีมากกว่า2ติ๊กถูกไปแบบนี้ตีเครื่องหมายถูกเลยนะคะนักเรียนคิดว่าอนิชากวินพบทำไมไม่เปิดกล้องเอ้ยกันยังไงเหมือนกันไหม
่ะเปิดกล้องค่ะแต่ไม่ต้องเปิดไมค์ครับครูครูคิดถูกยาจังอ่ะเดี๋ยวครูลบออกก็ได้ครูไหนก็ได้ค่ะตอนนี้มีรากฝอยรากแก้วใช่ไหมแก้วเดี๋ยวคุณครูติ๊กใหม่ติ๊กปั้นรากฝอยรากพอสังเกตดีนะดินปันนิชาเสร็จหรือยังลูกล้มได้ถ้ามีรากแก้วหรือยังคะรากฝอยคุณนิชาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนักเรียนดูที่หน้า39ครับของผมมันจอมืดครับอ๋อมันจอมืดเหรอลูกครับคุณนิดก็ไม่ได้อะไรบังกล้องนะแป๊บนึงของผมจอมืดนี่คือข่าวไหมไม่เห็นครูใช่ไหมเดี๋ยวให้ครูหอมเรียนจบก่อนของผมจอมืดต่อไปปิดไมค์ก่อนเสียงคุณครูเบาใช่ไหมคะคุณครูพูดดังไหมได้ยินเสียงดังอยู่ค่ะคุณครูค่ะอ๋อพอดีเห็นส่งข้อความมาว่าเสียงเบาคุณครูคะเสียงทำไหมคะเสียงของคุณครูชัดอยู่ค่ะโอเคเนาะต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงระบายสวยนะนี่หนูดูอยู่ระบายสีนักเรียนดูหน้านี้นะคะคุณครูคะนี่นะลูกโอเคหน้า59ให้ทำอะไรคะมันยุ่งแก้ไม่ทันหน้าเมื่อกี้เราทำหน้า38กับ38ค่ะ39ค่ะพูดผิดหน้า39แป๊บนึงนะคะหน้า39เรายังไม่ได้ทำเลยอ๋อค่ะค่ะเรากำลังจะเข้าสู่หน้าที่39นะคะแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูหาหน้า39เมื่อกี้หนูอยากเห็นเดี๋ยวขอแชร์สกรีนให้นะคะอะไรก็ไม่มีทางเข้าไปนักเรียนดูที่หน้า39ค่ะหน้านี้ก็คือมันจะเป็นการสรุปก็คือมันคือผลทำงานทำกิจกรรมจากคำถามข้อที่1กับข้อที่2ก็คือมันจะต่อเนื่องกันโอ้โหก็คือให้นักเรียนเตรียมสีมาสีน้ำเงินกับสีแดงมาถ้าเกิดใครไม่มีน้ำเงินคูณครูอนุญาตให้ใช้สีฟ้าได้นะคะให้นักเรียนเด็กๆ เตรียมสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้วก็สีแดงมาเพราะว่าเราจะแยกประเภทของหน้าก็คือถ้าเกิดเป็นสีแดงค่ะอะไรคะจะสีอะไรคะสีแดงเข้มเอาสีแดงเข้มก็ได้ค่ะลูกสีแดงเข้มแดงอ่อนแดงเลือดหมูก็ได้นะคะขอให้นักเรียนมองแล้วมันหรือถ้าเกิดใครไม่มีสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะสีแดงสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะมาแยกก็คือว่ารากชนิดพืชชนิดไหนเป็นรากแก้วรากระบายสีแดงแต่พืชชนิดไหนเป็นรากฝอยเราจะระบายสีน้ำเงินหรือสีฟ้าโอเคไหมคะเริ่มเลยนะอันที่หนึ่งรากของข้าวโพดเป็นระบบรากแก้วหรือรากฝอยรากแก้วหรือรากฝอยรากฝอยถ้าเกิดเป็นรากฝอยต้องระบายสีอะไรยังไม่เสร็จระบายยังไม่เสร็จเลยระบายแต่นี่ยังไม่รากฝอยระบายสีอะไรเอาสีนั้นน้องมารากฝอยระบายสีน้ำเงินนักเรียนก็ระบายสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะลูกครับสีฟ้าได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะลูกจากระบายต้นระบายให้สวยๆระบายเลยสีระบายนะคะมันต้องระบายไหมคะระบายเหมือนคุณครูเลยค่ะเห็นไหมคุณครูก็ระบายเหมือนกันระบายลำต้นด้วยก็ได้ไม่ยากเลยคุณครูค่ะทำไมระบายเลยทีจังคุณครูระบายไม่สวยเด็กๆก็ระบายให้สวยๆนะคะระบายดีๆมันเหมือนเป็นเส้นเล็กๆค่ะค่ะมันระบายยากหนูก็ค่อยๆระบายนะลูกระบายยังก็ได้ให้เราแยกประเภทได้ว่าถ้าเกิดเป็นรากฝอยเราจะระบายสีน้ำเงินหรือสีฟ้า
แต่ถ้าเกิดเป็นระบบรากแก้วเราจะระบายสีแดงถ้าเกิดพืชชนิดไหนเป็นรากแก้วเราจะระบายสีแดงคุณครูคะแต่ว่าถ้าอยากระบายแบบว่าไม่ออกเส้นก็เราให้มันแหลมแล้วก็มาระบายโอเคค่ะพี่เปิดใหม่เองครับแม่ต่อไปรากถั่วรากถั่วเป็นรากแก้วหรือรากฝอยคะรากแก้วค่ะรากแก้วถ้าเกิดรากแก้วระบายสีอะไรสีแดงครับสีแดงแล้วก็สีแดงระบายเลยแบบนี้แดงครับคุณนี่ระบายสวยไหมน่ะไม่ค่อยระบายคุณให้คุณนิดกี่คะแนนดีให้คุณครูนิดกี่คะแนนครับโอ้ยน่ารักมากเลยปากหวานนะเราครับคะแนนของเราสีแดงนะครับปิดก่อนนี่สีแดงนี่หนูครับอะไรคะคุณแล้วครับเสร็จแล้วเก่งมากเลยใครทำได้ทำไปก่อนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องรอเพื่อนของผมเป็นแดงชมพูครับครูไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยังหมดอันต่อไปรากไผ่รากไผ่เป็นระบบรากแก้วหรือรากฝอยเราครับยังไม่ได้ระบายฝอยครับรากฝอยสีอะไรรากฝอยต้องระบายสีอะไรสีฟ้าหรือสีน้ำเงินระบายไปเลยยากจะระบายง่ายแล้วก็ยากบางคือระบายนี้เพราะว่าอันนี้เป็นมันเป็นหนวดตัวนี้แล้วค่ะโอเคต่อไปรากของพีครากของพีคเป็นรากแก้วหรือรากฝอยคะค่ะรากแก้วครับไม่เสร็จเลยค่ะเก่งมากรากแก้วสีอะไรรากแก้วสีอะไรคุณครูยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะลูกก็ทำนะทำไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะทำแล้วต้องสลับกันเอาเหรอคะสลับกันยังไงคะเราก็ดูว่าพืชชนิดนั้นเป็นรากแก้วหรือรากฝอยนักเรียนก็ดูจากรากขึ้นน้อยๆระบายเพื่อนเพื่อนคือรากฝอยครับใครที่ยังไม่ทันนะคะให้ทำไปเรื่อยๆนะคะเลยป้อยต่อไปตะไคร้ตะไคร้รากแก้วหรือรากฝอยรากฝอยครับรากฝอยสีอะไรรากฝอยครับระบายสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้คุณครูมีแค่นี้สีฟ้าแบบนี้เลยไม่พอได้ยังก็ไอ้เครื่องนี้ก็มาบอกกันของเราดูดีเนี่ยเอาเรื่องก่อนแล้วไปเสียอะไรเนี่ย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 มาที่เป็นโตรากของมะเขือรากแก้วหรือรากฝอยคะแก้วค่ะเก่งมากเลยโอ้ค่ะก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วค่ะคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะสีแดงมากเลยโอเควันนี้เราทำการสังเกตลักษณะพืชเสร็จแล้วนะคะแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะคุณครูนี้ก็อยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะอย่างเช่นบ้านแถวบ้านเรามีต้นไม้เยอะนักเรียนก็สามารถไปดูได้ว่าต้นไม้ชนิดนั้นเป็นรากแก้วหรือรากฝอยนะคะบ้านหนูมีต้นพีชครับถ้าเกิดเป็นต้นไม้เล็กๆต้นหญ้าแบบนี้หนูก็ลองกลับไปถอนดูนะคะว่าพืชชนิดนั้นเป็นระบบรากแก้วหรือรากฝอยแล้วถ้าเกิดต้นไม้ใหญ่ๆหนูก็ไม่ต้องถอนนะคะวันนี้เราก็ขอจบการสอนในแค่นี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองนะคะทุกท่านขอบคุณมากนะคะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายค่ะบ๊ายครับบายนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะให้ไม่เสร็จเป็นทำให้เสร็จด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนผมวางแล้วนะครับเรียงเรื่อย